สวัสดีค่ะพ่อเพียพี่น้องมื้อนี้ตื่นขึ้นมาตื่นสวยแน่จักหน่อยหิมะก็ตกหิมะแรกเด้อจ้าเพิ่งตกได้แค่ยังบ่ฮอด5นาทีเด้อจ้าก็สิประมาณนี้แต่ถามว่าหิมะแรกมันก็สิละลายไปกันละลายไปก่อนเพราะว่าพื้นนี่มันยังบ่มีหิมะกองเนาะถ้าสมมุติว่าตกมื้อนี้หิมะเริ่มตกแม่นบ่ล่ะถ้ามันตกติดต่อกันอีกหิมะก็ยังสิกองอยู่ข้างล่างตอนนี้พื้นนี่ก็ยังสิเหลียวเห็นอันเป็นพื้นธรรมดาเพราะว่าตกลงมาปุ๊บมันก็สิละลายปั๊บตอนนี้นะคะเพราะว่าความอุณหภูมิข้างล่างเนี่ยมันยังบ่หลายมื้อนี้อุณหภูมิอยู่ที่3องศาจ้ะแค่ไอ้ติดลบแค่3องศานะถ้ามันติดลบแบบนี้อีกสัก 2-3 มื้อแล้วก็หิมะตกแบบนี้อีกสัก 2-3 มื้อมันก็สิหิมะก็สิเพิ่มขึ้นเนาะจ้ะตอนนี้มันก็เริ่มหยุดแล้วมันก็เลยหน่อยปีนี้ถือว่าตกมาครั้งแรกนี่ตกมาหน่อยมากๆเลยอันนี้รถพี่ซ้อเด้อจ้ะก็สิประมาณนี้แต่มื้อนี้บ่มีโปรแกรมออกไปข้างนอกก็สิบ่เสร็จหิมะดอกก็สิปล่อยไว้แบบนี้ปกตินี่ต้องเอาที่ปัดน้ําฝนนี่ตั้งขึ้นเพราะว่าถ้ามันแข็งนี่มันสิเสียเวลาเวลาตอนขับรถแต่ก็บ่เป็นหยังพอมื้อนี้บ่มีโปรแกรมออกไปข้างนอกเดี๋ยวอีกสักพักยังสิลงไปยกใหม่ยกที่ปัดน้ำฝนขึ้นนะจ๊ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็หิมะก็ตกอยู่แต่หามตกนิดเดียวยังนิดเดียวปกตินี่มันสิตกเยอะถ้าตกเยอะนี่สวยงามพื้นก็สิแลดูสวยจ้ะก็มีคนกลางลมบ่แม่นกลางลมฝนทั้งบ้านนี่กลางลมหิมะจ้ะเกาหลีบ่มีฤดูฝนเอาเสียดายเนาะจ้ะน่าสิออกมาอันหลายกว่านี้จักหน่อยแน่ขอบคุณสำหรับการติดตาม